ขั้นตอนการออกแบบภาชนะรูปแก้วเริ่มตั้งแต่เลือกเครื่องมือ New Design นะครับขยายหน้าจอให้เต็มนะครับเลือก View Onto Work Plan นะครับวาดแก้วครึ่งใบนะครับโดยการใช้เส้นตรงผสมกับเส้นโค้งอิสระส่วนของปากแก้วนี้เราจะใช้เส้นโค้งอิสระนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกด้านที่ต้องการให้เป็นแกนหมุนนะครับคลิกเลือกเส้นให้เป็นสีแดงเลือกคำสั่ง Feature Remove Profile ตอบโอเคจะได้ภาชนะทรงแก้วตามที่เราต้องการจากนั้นเป็นการตกแต่งนะครับเลือกเครื่องมือ Select Face คลิกที่บริเวณปากของแก้วเลือกเครื่องมือ Round Edge นะครับเพื่อที่จะลบขอบมุมให้สวยงามนะครับใส่ค่าลงไปตอบโอเคบริเวณฐานของแก้วก็เช่นเดียวกันนะ Select Face เลือกเครื่องมือ Round Edge ใส่ค่าประมาณ2ตอบโอเคส่วนบริเวณก้านของแก้วนะครับก็ใช้ Select Face เลือกเครื่องมือ Round Edge ใส่ค่าเยอะหน่อยตรงนี้นะครับประมาณ30ตอบโอเคก็จะได้ภาชนะทรงแก้วตามที่เราต้องการ